ออายุมากคือรู้สึกว่าแบบปวดหลังปวดคอออฟฟิศซินโดรมได้ข่าวอายุ17วันนี้นะคะจะเป็นวันชิลๆของเกรซนะคะในการพักผ่อนเราแค่ต้องทำอะไรข้ามเวลานะคะเราจะไปเจอน้องสาวสุดที่รักของเรานะคะน้องเคลลี่ตอนนี้นางเรียนอยู่นะคะเราก็เลยจะหาอะไรทำข้ามเวลาเผื่อใครยังไม่รู้นะคะเคลลี่นะคะคือน้องสาวแท้ๆของเราที่เกิดมาจากท้องไส้เดียวกันแล้วแค่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะเราก็ไม่ได้เจอนางนานมากนางบอกนางไม่ว่างนางสอบนู่นนี่จุกจิกหรือเขาไม่อยากเจอเราก็ไม่ได้แกล้งน้องนะบ๊ายบายanyway เดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วนะคะ I know you I walk with you once upon a dream I know มือมองท้องฟ้าก็เห็นเมฆลอยคอยไปมือมองท้องฟ้าก็เห็นเมฆลอยใบไม้พริ้วไหวเหมือนลมพัดแผ่วเบามันเงาตา break my neck มาดูหนังกันเถอะแล้วว่าแค่เลือกหนังบน Netflix ก็หมดเวลาไปครึ่งวันพี่น้องว่าไม่ดูละเบื่อเรามาหาเกมแก้เครียดกันนะคะช่วงนี้เราติดเกมมากไม่รู้ทุกคนเคยได้ยินหรือเปล่านะคะมันเกมที่ชื่อว่า Crazy Fox คือเกสเห็นจากโฆษณาบน Facebook เขาบอกว่าจะได้รับเงินรางวัลแล้วก็แบบเงินโอ้ my god เงินได้เงินรางวัลจากการที่ชวนเพื่อนคนอื่นนะเข้ามาเล่นในเกมเลยโหลดมาเล่นนะคะก็ไม่ได้คิดอะไรมากสุดว่าติด สรุปก็คือได้เงินจริงๆนะคะมันไม่ใช่เกมการพนันเหมือนเป็นการร่วมกิจกรรมนะคะแล้วทางแบรนด์เขาก็แจกของรางวัลอะไรต่างๆคือเบื้องต้นเลยนะในเกมเนี้ยเราจะเป็นนักผจญภัยDiscovery Channel สร้างอาณาจักรต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะให้มาดูอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของเรานะคะไม่อะไรมากนะแค่ตอนนี้เราเล่นถึงเลเวล17แล้วมีกว่า200อาณาจักรให้เราได้ค้นพบและในแต่ละอาณาจักรนะคะมันก็จะเป็นธีมต่างๆในการสร้างแต่ละอาณาจักรขึ้นมานะคะก็ต้องใช้เงินจากการหมุนสล็อตหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสามารถกดปุ่มสีแดงมันมีแบบการกดขางเลยนะแล้วมันจะเป็นออโต้สปินนอกจากจะได้เหรียญเพิ่มเลยนะคะมันจะมีสกิลพิเศษอย่างระเบิดเกราะป้องกันเมืองจิ้งจอกขโมยเหรียญเหรียญนี้ไม่ใช่ธรรมดาทุกคนเหมือนเราสามารถไปตีเมืองของเพื่อนได้แล้วก็ขโมยเงินเท่ปะเฮ้ยอย่างตอนนี้เราเพิ่งหมุนได้ระเบิดนะคะก็สามารถใช้ระเบิดเนี่ยไปบึ้มเมืองอื่นได้แล้วก็ขโมยเหรียญเขามาเราเป็นแบบมิจฉาชีพเวอร์แต่ว่าเขามีเกราะอ่ะนี่คือเกราะที่สามารถกันเมืองเอาไว้ได้นะคะซึ่งอยากจะบอกว่าไอ้เกราะตัวเนี้ยหายากมากสำหรับเรานะคือเราหมุนหลายรอบมากกว่าจะได้เกราะจบปิดเลเวลหนึ่งแล้วนะคะไม่ได้เล่นเยอะนะแค่มีเงินประมาณ100 ล้านเนี่ยมันเล่นเพลินมากทุกคนตอนนี้เราจะออกเดินทางกันแล้วนะคะเจอกันสวัสดีค่ะร้านนี้เหรอคะร้านนี้อยู่หน้ามักซอยหนูยังไม่เคยกินเลยระหว่างนั้นเราจะมาตอบคำถามกันค่ะเราอายุเท่าไหร่กันคะเฮลี่อายุเท่าไหร่คะ16 13พฤศจิกายนพี่แกจำไม่ได้หรอก ตอนนี้อายุ17นะคะเกิด7สิงหาค่ะจะกินโมโม กินโมโม เฮลี่เราเอาร้านอื่นก่อนเดี๋ยวเฮลี่สอบเสร็จแล้วพี่เกดพาไปเลี้ยง คำถามที่เขียนว่าใครแกล้งใครมากกว่ากันพี่เกดเฮลี่พี่เกดเฮลี่อย่ามาเก่าค่ะไม่ไม่พี่เกดแกล้งเฮลี่ตลอดที่ตื่นนอนแล้วพี่เกดก็จะมาแล้วพี่เฮลี่ก็จะพยายามหอมนี่น่ากลัวนี่อย่าเก่าข่าวนี้เดี๋ยวคนดูเขาก็คิดว่าพี่เกดเป็นคนแปลกๆเกดแปลกไม่ไม่ว่าพี่เกดแกล้งไม่เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายจะปัดตรงเนี้ยเปิดตัดก้าวงงแงใช่ไหมเป็นที่มันยากขนาดไหนเฮลี่พอดีมันจะมองเห็นหน้าพี่เกดไหมไม่เห็นไม่ต้องเห็นอะไรของแคลรี่เห็นไหมพี่เกดเนี่ยเลี้ยงน้องอีกแล้วน้องไม่เห็นบุญคุณเลี้ยงน้องทำไมอ่ะเกดทำกระเด็นคำถามนะคะมีอะไรคล้ายกันบ้างคะไม่มีเลย เรา
ราอ่ะเป็นคนที่พูดเก่งตอนเราไปอเมริกาเราอยู่กับโค้ชใช่ปะเราก็พูดภาษาอังกฤษแบบคุยอย่างเดียวคุยแบบคุยจนน่าจะเบื่อที่หน้าแล้วแต่ว่าน้องคนนี้ที่ไปด้วยนะคะเนี่ยจะพูดเยอะอ้าวก็เคลลี่ไม่ยอมพูดเองพี่เกสถ้าพี่เกสไม่พูดมันก็จะ awkward มากเคลลี่พูดอยู่ yes no okay and thank you ไปอเมริกาได้แค่เนี้ยนี่มีอะไรจะแก้ตัวไหมคะจะนอนอีกแล้วเคลลี่บอกว่าคะแนนเคลลี่แบบล่มจมนุ่นนี่นั่นได้80เท่าไหร่นะ82พี่เก๋82พี่เก๋ได้60พี่เก๋ไม่บ่นเลยนี่มันเป็นแค่สอบมันไม่ affect your life เลยเชื่อพี่เก๋พี่เก๋สอบตกมา 3-4 ล้านเนี่ยมันคือ experience ที่หนูอยู่นอกโรงเรียนที่สำคัญถ้าเคลลี่สอบไปแล้วมันก็ให้มันจบๆไปนี่นะคะมาแล้วเคลลี่ยังถ่ายไม่เสร็จเลยไอเด็กนี่ขอบคุณมาลีที่หันให้คำถามค่ะคุยกันบ่อยไหมคะไม่บ่อยเพราะว่า1เคลลี่ไม่รับโทรศัพท์พี่เก๋เลยไม่รับเลยเพราะติดสายอยู่ตลอดเวลานะคะมีอะไรจะพูดไหมคะกับมีพี่รุ่นขอไอจีรีไว้ได้ไหมคะคำถามไอจีหลักจ้ะเราจะขึ้นไปให้นะคะขอบคุณค่ะเสียงดังฟังชัดคำถามต่อไปนะคะก็คือที่มาของชื่อ2พี่น้องค่ะแม่ใช่ไหมชอบเจ้าหญิงคนหนึ่งชื่อเกรซเคลลี่ก็เลยตั้งชื่อพี่เกรซว่าเกรซเคลลี่ว่าจะจบเฮ้ hey! แล้วรู้ไหมว่าทั้งโรงเรียนอะชื่อเกรซไปแล้วประมาณ 50% ไปละไม่รอเลยอย่างละหนึ่งเลยค่ะทั้งร้านเคลลี่หยิบมาเลยไม่จ่ายนะเราไม่รู้ว่ามีคนถามมาหรือเปล่านะคะแต่ว่าถามเป็นส่วนสูงเกรดสูง170 171นะคะแล้วแต่วันไปวัดที่ไหนแล้วก็เคลลี่163พอเราพาดแขนปุ๊บมันก็จะพอดีพาดหัวปุ๊บมันก็จะพอดีเลยนะน้องหมูน้องหมาขอมือหน่อยในวันนี้นะคะเราก็ชวนเคลลี่มาแล้วนะคะต้องใช้นางให้เป็นประโยชน์เราก็เลยชวนนางมาเล่นด้วยนะคะเพราะว่าสมมติว่าถ้าชวนเพื่อนจาก Facebook มาเล่นใช่ไหมเราก็จะได้รางวัลเพิ่มเติมในการแบบว่าหมุนสล็อตเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยวางก่อนวางไม่โฟกัสเลยไม่สนใจโลกให้ดูสภาพจะกินต่ออีกตอนนี้นะคะเกม Crazy Fox เขามีกิจกรรมชวนเพื่อนครบ3คนนะคะจะได้รับเงินจาก True Money Wallet นะคะไปเลย90บาทเพื่อนๆไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทนะคะเพียงแค่ชวนเพื่อนเข้ามาเล่นเพื่อลุ้นรับเงินจาก True Money Wallet และโทรศัพท์มือถือ iPhone นะคะฟรีฟรีฟรีอย่างแรกนะคะเราจะชวนเพื่อนเราจะชวนเคลลี่มาก่อนนะนี่ตอนนี้เราชวนเพื่อนมาแล้ว2คนนะคะครบ3คนปุ๊บสามารถรับเงิน True Money Wallet ไปเลย90บาทคือว่าเคลลี่เองจะเจอแคลลี่แล้วนะคะโอเคโซแคลลี่ก็รับพี่เกดด้วยเพราะว่าพี่จะได้ของรางวัลไหนแม่เซ็นจังเออนี่ let's go let's go นี่เพิ่งเริ่มเล่นนะคะแต่ว่าได้เงิน5ล้านแล้วค่ะเมื่อกี้แคลลี่สปินสล็อตได้15ล้านจะมาโชว์เพื่อนๆ นะคะวิธีการเข้าร่วมกิจกรรม Invite Mania ของ Crazy Fox ในกิจกรรม Invite Mania นะคะจะมีทั้งหมด8ด่านอย่างที่บอกไปถ้าชวนเพื่อนครบ3คนนะคะจะได้รับเงิน True Money Wallet 90บาทวิธีการรับรางวัล นะคะเพียงแค่แคปหน้าจอที่แบบเราชวนครบ3คนแล้วแล้วก็โพสต์พร้อมกับ ID ตัวเองด้วยนะหลังจากที่ทีมงานตรวจสอบแล้วนะคะเขาก็จะส่งรหัส True Money Wallet มา90บาทนะคะให้เพื่อนๆไปเลยยังไม่พอแค่นั้นนะคะยิ่งชวนเพื่อนมาเยอะขนาดไหนก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 13ไปเลยฟรีโอ้มายก็อดเพราะฉะนั้นไปดาวน์โหลดแล้วก็ไปอินบอยซ์เพื่อนๆมาเล่นกันนะคะให้แคลรี่ติดเรียบร้อยนะคะนี่นั่งๆอยู่ไม่ทำอะไรนะเล่นเกมเคยซิบอกเพียจะไปบุกเมืองลี่เพียจะไปบุกไอ้นี่นี่หันกันเร็วๆที่เพียจะไปขโมยลี่มีคนแท้ๆเลยพี่เฮ้ยๆๆเฮ้ยๆๆยังไงมาแท้ๆตัวเองทำไมเอาแคลรี่มีเกาะไม่ใช่แคลรี่มีเกาะก็ถูกเอ้ยพี่เกดโทรบอกว่าพี่เกดจะซื้อเสื้อให้ลี่แล้วตอนนี้จะตอนนี้จะซื้อจะซื้อตอนนั้นฉันไม่เงี้ยฉันได้เสียให้แล้วก็ซื้อตอนนี้มันลดราคาแล้วอ๋อหวังดีหวังดีรายนี้เลยนะคะที่เกดซื้อไปอะไรก็10บาทเหลือ
ที่ดีคำถามนะคะตัวละครคนละหนึ่งตัวที่ชอบในเรื่องเดียวกันเราชอบอิทาโดริยูจินะคะเป็นลูกชายแล้วก็โกโจทุกคนชอบโกโจเคลลี่ตัวละครเรียกเราเชื่อตัวละครไม่ได้แต่เป็นตัวที่มันไม่พูดแล้วก็โกโจนะคะเพราะทุกคนชอบโกโจคำถามต่อไปนะคะเคลลี่คิดยังไงกับพี่เกนะคะลงไปเรื่อยก่อนเดี๋ยวฝากกล้องไว้กับลีก่อนเพื่อนจะไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงก็คำถามที่ว่าเคลลี่คิดยังไงกับพี่เกใช่ไหมเพราะพี่เกเป็นพี่ที่ดีแหละเพราะพี่เกกำลังจะดูคลิปนี้เลี้ยงน้องได้อาหารที่อุดมสมบูรณ์และพี่เพราะอาหารนั่นแหละก็ไม่ก็พี่เกก็เป็นพี่ที่ดีเลี้ยงดูน้องตั้งแต่เด็กห่วงและรักน้องมากๆใช่แหละหรือเราคิดไปเองอีกอย่างนึงพี่เกเป็นคนที่เก่งมากๆสามารถทำงานเองได้แล้วเป็นคนที่พูดเยอะมากๆจะทำให้เราไม่ต้องคุยอะไรเลยด้วยฉันเป็นนักที่ดีเป็นคนที่อินดีเพนเดนต์มากๆอย่ามีแฟนเลยแล้วก็ไม่ให้มีแฟนด้วยน่ะน่าๆ Soon after เกลี่เชียวเกลี่ผังเมืองพี่เกสบังอาจมากตอนนี้คิดถึงอะไรอยู่โมโมคำถามเคยรู้สึกอิจฉากันบ้างไหมคะเคยเรื่องอะไรตอนเด็กๆทำไมของเล่นถ้าปัจจุบันอะอิจฉาไหมเคยไม่ค่อยอิจฉากันเราเป็นพี่น้องที่รักกันมาก จะอู้ให้นานที่สุดนะคะเพราะว่าพี่เจไม่ต้องกินโม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 เป็นบุฟเฟ่ต์เป็นไม่ชอบบุฟเฟ่ต์โอ้ยตีกันบ่อยไหมคะกินสลัดกันตื่นนอนใครปลุกใครก่อนคะพี่เก๋มีวิดีโอประกอบไปกินข้าวกันข้าวผัดกิมจิเฮ้ยหันมาดิขอจองเป็นรอบ6 6 40เลยค่ะ Dream come true โอเคแปลกมากเรารอรอบกินโมโม่นะคะมันเป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมเคลลี่มันไม่โทรจองมาก่อนพี่เกย์บอกให้โทรจองแล้วมันก็ไม่โทรจองตอนนี้เลยต้องรออีกชั่วโมงหนึ่งพี่เกย์ก็ถามว่าเคลลี่พรุ่งนี้เคลลี่มีเรียนไม่เป็นไรเคลลี่จะกินบุฟเฟ่แต่เคลลี่จะหลับแล้วนะคะเราก็จะช่วยระหว่างรอนะคะเราก็จะมาเล่นเกมต่อเกม Crazy Fox ติดขนาดไหนอ่ะลองคิดดูเราจะมาดูนะคะว่าในหนังสือเก็บการ์ดเรามีการ์ดเยอะขนาดไหนแล้วนอกจากนี้นะคะสามารถแลกการ์ดกับเพื่อนอีกด้วยเราจะมาแลกกับลี่นะคะลี่อยากแลกกับเราไหมแลกเถอะนะเราไปเราไปตรงนี้จะเป็นหน้าจอแต่กดล็อกเลเวลใหม่เราจะได้การ์ดเพิ่มการ์ดตามนี้คือนอกจากส่งการ์ดเราสามารถส่งเป็นของขวัญอย่างอื่นได้เช่นจะส่งเป็นเหรียญแต่เราจะมาส่งอะไรให้ลี่ดีส่งเหรียญไหมเราต้อง sharing and caring โอเคโอเคเห็ดเห็ดเห็ดเซนเซอร์นี่ไม่ชอบแครอทตุ๊ดตุ๊ดนี่ยังคุยกับนางได้นะคะเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มกินถ้ากินปุ๊บจะไม่สามารถคุยกับนางได้อีกเลยพร้อมไหมเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มนะคะเราจะมาถามคำถามก่อนค่ะพี่เคลลี่กับพี่เกรซชอบศิลปินคนไหนหรอคะของเกรซนะคะเกรซชอบน้องดรีมนะคะแล้วก็เมนเฮชาชอบศิลปินคนไหนคะชอบ NCT โพลอะไรคะทุกโพลเคลลี่ไม่คุยกับพี่เกรซหรอโอเคขวบหรือแคลรี่5คนโอ้มายก๊อดคนเดียวก็จะตายแล้วแค
ได้เลี้ยงบุฟเฟ่ต์เมื่อกี้นี้ 1,300 บาทเจอแค่ได้5ขวดนี่5ขวดกินน้อยกว่าประหยัดตังค์ด้วยหล่อง่ายด้วยตอนนี้2ทุ่มครึ่งแล้วนะคะเราจะพารี่กลับบ้านบ๊ายบายเจอกันโอเครักกันแหละรักกันมากสุดท้ายนี้นะคะเราจะมาตอบคำถามที่มีคนถามมาเยอะมากจริงๆเราไม่ค่อย comfortable ที่จะตอบขนาดนั้นที่แบบลงรายละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าเราแค่แบบว่าไม่อยากให้มันเข้ามาตลอดเวลาเราต้องแบบมาตอบตลอดเวลาอย่างเงี้ยแฮรี่กับเก๋เป็นพี่น้องแบบมาจากไส้เดียวกันแต่ว่าแค่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแล้วก็โตมาด้วยกันทำทุกอย่างมาด้วยกันผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันก็เลยสนิทกันมากๆนะคะ ขอรบกวนเพื่อนๆในคอมเมนต์ไม่ถามอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะเก๋ตอบได้ประมาณนี้เนาะกลับถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้ก็คือสนุกมากรู้สึกว่าเราไม่ได้คุยกับแคลรี่เป็นเวลานานมากๆได้เมาส์ได้อัปเดตชีวิตอะไรต่างๆก่อนนอนนะคะสำคัญมากคือเราต้องไปเก็บเหรียญก่อนเดี๋ยวแคลรี่แซงเราไปนะคะไม่ได้แพ้ใครก็ได้แต่ห้ามแพ้แคลรี่ตอนนี้เขาเหมือนมีฟังก์ชันใหม่นะคะสำหรับใครที่ขึ้นเลเวล15เราจะสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันกิลด์กับเพื่อนๆคนอื่นได้ไปอยู่ในเผ่าพันธุ์ของเขาสามารถส่งของขวัญ นะคะหรือว่าแจกการ์ดอะไรต่างๆได้คือถ้าเราต้องการของเราก็สามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆในกลุ่มได้ในอนาคตจะมีการแข่งขันเป็นทีมนะคะกับกิลด์ของเราเพราะฉะนั้นชวนเพื่อนๆเข้ามาเล่นกันเยอะเลยนะคะจะได้แบบว่าสนุกสนานมากมายสำหรับใครนะคะที่อยากเล่นเกมสนุกๆแล้วอยากร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆที่แจกของรางวัลอย่าลืมไปดาวน์โหลดเกม Crazy Fox นะคะได้จาก Play Store หรือ App Store ฟรีได้แล้ววันนี้นะคะ The Guest Team Link ไว้ใน Description Button นะคะง่วงมากเลยบ๊ายบาย